นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะโลกะธัมเมหิอิตังยัสสะนะกัมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตมังคลมุตตมันติตีณบัดนี้พวกเราทั้งหลายผู้มีความตั้งใจศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้เข้าใจในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาแนะนำสั่งสอนหลายสิ่งหลายอย่างที่จะให้พวกเรานั้นศึกษาหาหนทางปลดเปลื้องความทุกข์ความเดือดร้อนออกจากจิตใจของตนการที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อไม่ให้มีความเดือดร้อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราแค่คนเราอยู่บ้านใดเมืองใดที่ไหนไม่มีใครอยากจะทุกข์ไม่มีใครอยากเดือดร้อนไม่มีใครอยากมีความวุ่นวายบุคคลทั้งหลายในโลกมีแต่ความปรารถนาความสงบสุขความสันติสุขความอยู่สะดวกสบายไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นไปอยู่ที่ไหนนั้นมีความพึงปรารถนาด้วยกันเ มื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ต้องพากันศึกษาว่าเราจะสร้างสติปัญญาของเราให้เกิดให้มีขึ้นให้เข้าใจในคำภาษิตที่เราเลยคิดไปเบื้องต้นนี้ว่าพุทธสโลกธรรมเมหิอิตังยัสสนกัมปติคันว่าเรื่องที่สัมผัสจิตใจของบุคคลนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในเรื่องโลกธรรม8ประการโลกธรรม8ประการนี้ถ้าหากเราพูดกันอย่างหนึ่งเรียกว่าตัณหา108เรียกว่ากิเลส 1,500 ตัณหา108กิเลสสมมากมาย 1,500 ตัวตัณหาก็มี108ตัวอันนี้ก็มาเราพิจารณาดูแล้วว่าโลกธรรมมันติดมันแปดอยู่ในจิตใจของพวกเรากับจิตใจของสัตว์โลกในโลกนี้มันก็ต้องมีหมดแล้วแต่บุคคลนั้นจะสร้างสรรพัฒนาสติปัญญาของตนให้เข้าใจในโลกธรรมแปดอย่างนั้นเพื่อจะละปล่อยวางให้อยู่ตามธรรมชาติว่าโลกกับธรรมแปดมันสัมผัสจิตใจของเราอย่างไรก็คือบุคคลทั้งหลายนำมาพิจารณาให้รู้ว่าคนเราถ้ามีลาภคำว่าลาภคืออะไรก็คือจะมีโภคาทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆสิ่งทั้งหลายที่เราพึงปรารถนาโอ้มีโชคมีลาภดีมีบารมีดีอะไรต่างๆมีเกียรติมียศอะไรต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเหมือนที่พวกเราศึกษาว่าทางโลกเขามียศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆเลยพากันหลงไหลพอมาสัมผัสตนเองสัมผัสจิตใจก็แล้วโลกกระทำมาสัมผัสมีลาภถ้าเรามาดูแล้วก็ดูมาที่ตัวเราถ้าบุคคลเรานั้น
มีบ้านมีช่องมีรถมีเรือมีเงินมีทองมากมายหาได้ง่ายสะดวกสบายต่างๆก็เรียกว่ามีลาภทั้งหลายหลั่งไหลมาสะดวกสบายอันนี้เมื่อมันมาเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมาสัมผัสตนเองก็เรียกว่าตนเองได้รับจะเลยหลงในลาภนั้นได้นั่นบุคคลที่มีเงินทองมากก็หลงว่าตนเองมีเงินมีทองมากกว่าทุกคนหีหน้ามีตาตื่นเต้นเกิดขึ้นก็เนี่ยไม่มีลาภมันไม่มียศถาบรรดาศักดิ์คนก็หลงเห็นหมดตำรวจทหารเขาก็ดีข้าราชการงานเมืองเป็นรัฐบาลก็ดีเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเดินนั่นจะเหยียบคนอื่นไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันหลงที่จิตใจคนร่างกายก็แสดงอาการต่างๆไปก็เรียกว่ามียศอันนี้เราก็พากันศึกษาว่าโอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในตนแล้วมันมาสัมผัสตนทำไมคนทั้งหลายก็จึงหลงเรื่องอย่างนี้หลงมากตำรวจทหารก็ดีในร้อยในพันในพลทั้งหลายเนี่ยหลงไหลจนเฒ่าจนแก่มันเป็นอย่างนี้เราก็มาศึกษาโอ้เพราะมันหลงอย่างนี้มันเกิดทุกข์โดยไม่รู้จักมันไม่รู้จักทุกข์ถ้ามันมีความสุขเดี๋ยวมันก็จะมีความทุกข์มันอยากได้ต่อกันไปเหมือนทหารทั้งหลายนั่นหรือเขาทำการงานต่างๆมียศสีนั่นสีนี่ทางข้าราชการเมืองพอที่ไม่มีที่มันเพื่อมันสัมผัสแล้วในร้อยในพันในพันก็อย่างในพลคนตีแล้วก็อย่างไรพลโทคนโทแล้วก็อย่างไรพลเอกคนเอกก็จอมพลก็ไม่มีทุกวันจะเป็นอย่างอื่นมันเนี่ยเมื่อเป็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ศึกษาก็เลยหลงมันเลยติดอยู่ในจิตใจให้รู้ว่าเป็นโลกกระทำแปดมันติดอยู่ในจิตใจมีลาภมียศสุขขึ้นมีความสุขมันเนี่ยมันก็เกิดมาตามมันสุขอิงอมิตรมาได้แล้วก็ว่ามีความสุขแต่ความทุกข์มันแอบแฝงอยู่ก็มองไม่เห็นแอบแฝงความสุขอยู่สุขเกิดขึ้นทุกข์โดยทุกข์จะเกิดมาคือต้องการต่อไปอีกนั่นเองนั่นเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาเป็นนักปฏิบัติไม่มีสุขแม้เรามีความสุขร่างกายไม่มีโรคภัยใครเก็บมันก็ไปเบาที่จิตว่าจิตใจมันสุขว่ารุกร่างกายนี้ไม่มีโรคภัยใครเก็บนี่สุขเราได้รับอารมณ์บางสิ่งบางอย่างระหว่างทำอะไรรับอารมณ์บางสิ่งบางอย่างก็คือเรื่องสรรเสริญมีลาภยศสุขสรรเสริญคนสรรเสริญเยินยออย่างนั้นอย่างนี้ว่าเรามีลาภมียศมีสุขดีมีสมบัติอะไรต่างๆข้อมูลบริบูรณ์เป็นคนที่มีบุญบารมีสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนี้แบบคนมีความดีอะไรต่างๆนั้นเราต้องศึกษามันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถูกสรรเสริญนะครับหลงไหลตนเองว่ามันเข้าลงไหลกันญาติโยมก็จะเห็นทางโลกคนก็จะเห็นในทางพระเราก็จะเห็นแต่ผู้ที่ปึกผู้ปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทางโลกมันจะเป็นได้มากเพราะมีถูกสรรเสริญน่าจะหลงตนเองเหมือนบางหมู่บางเหล่าเป็นพระเนี่ยพากันฉันอาหารมังสวิรัติมาตนเองนี่ดีกว่าผู้ที่ไม่ฉัน
เอายกจ้องพวกนี้ดีกว่ากันหลงตนเองเป็นอย่างนั้นตนเองหลงไม่ดูเลยบางทีญาติโยมให้ศึกษาเมียวฉันมังสวิรัติเอาข้าวไปทำใส่ไม้ให้เหมือนขาไก่แล้วไปทอดแล้วก็เอาข้าวมาทำแบบสิ่งให้มันเหมือนตับเหมือนลำไส้ไก่และไส้หมูอะไรต่างๆฉันว่าตนเองจะละแล้วก็ยังระลึกถึงว่าขาไก่มันเป็นอย่างนี้เอาข้าวมาทำหลอกตนเองกินแล้วฉลาดหรือโง่แล้วก็ดูตรงนั้นนะเอาข้าวก็มาทำเหมือนตับไก่ตับหมูตับอะไรเอามาทำข้าวมันไส้ไก่ไส้หมูมาทำกินให้มันหลอกตนเองกินมันโง่แล้วมันฉลาดมันก็เป็นอย่างนี้ใช่บัดนี้นั่นแหละเอากระสันเสริญกันเลยหลงตนเองว่าตนเองนี่ดีกว่าทุกคนเหตุถกเถียงกันโต้แย้งกันการปฏิพฤติปฏิบัตินี่เลยเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาโอ้ถ้าคนสรรเสริญแต่ต้องมาดูที่เราว่าคนสรรเสริญว่าเราดีมันดีจริงหรือมันไม่จริงเราก็ต้องมาศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเราก็หลงเขายกย่องสรรเสริญก็หลงตนเองก็เรียกว่ามันอยู่ในจิตใจของเรามีลาภมียศสุขสรรเสริญมันไม่ปกติมันนี่จิตใจเนี่ยแสดงทั้งร่างกายด้วยก็เรียกว่ามันยังไม่สงบมันยังไม่รู้สิ่งที่ตนเองติดในสิ่งนั้นยังไม่รู้จักถ้าเราเป็นนักปฏิบัติก็จะได้ศึกษาโอ้เมื่อมันมีเกิดขึ้นอย่างนี้คนมันตื่นเต้นมันหลงไหลเป็นธรรมดาก็ติดอยู่ในจิตของคนจิตนั่นแหละมันพาให้หลงไหลเลยฉันจึงว่าโลกกระทำนี้มันอยู่ในจิตใจของคนจิตใจยังไม่รู้ว่าตนเองนี้ติดอยู่ในสิ่งนั้นนั้นบุคคลไปยืนตากแดดก็ไม่รู้จักมันร้อนนั้นบุคคลไปดื่มเหล้าก็ไม่รู้จักมันเมามันเสียหายก็เมากันไปอยู่อย่างนั้นอันเรียกว่ามันติดมันติดอยู่ในจิตใจของพวกเราอันนี้เมื่อมันเสียมลาภเสียมยศทุกถูกนินทาสิบัดนี้เอาละบัดนี้เมื่อมันมีอย่างนั้นแหละมันจะมาเสื่อมไม่ได้มองเห็นความเสื่อมมันมองเห็นแต่ความเจริญอย่างเดียวแต่ความเสื่อมนี้ไม่ได้มองเห็นเราเรียกว่าขาดสติปัญญาไม่รู้จักอนิจจังของนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ตัวนี้ไม่โผล่ขึ้นมาสติปัญญาไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อเวลาเสียมลาภหาเงินหาทองก็ได้อะไรต่างๆมันไม่สมปรารถนาเงินมันวุ่นวายอยู่แล้วบ้านเมืองวุ่นวายอยู่คนวุ่นวายทั้งหลายค้าขายก็ไม่ดีหาเงินก็ไม่ได้อะไรก็เสียมเสียไปหมดไปเรื่อยๆอยู่นั่นหมดตนหมดตัวหน้าเหี่ยวหน้าแห้งเวลาพูดคุยอกเศร้าไปหมดเลยนะเวลาเสียมลากมันเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนเคยมีเงินมากวันนี้มันน้อยมีลากสักการะมากแต่วันนี้มันไม่มีจิตมันก็เลยหวั่นไหวไปอยู่อย่างนั้นนะเศร้าหมองไปนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวในปัจจุบันเนี่ยคนทั้งหลายมหาผู้เทศน์นี่ทั้งบ่นเรื่องนี้มากที่สุดเรื่องเสื่อมเรื่องไม่เจริญทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของอะไรต่างๆไม่ก้าวหน้ามีแต่ถอยหลังจะเศร้าใจอันนี้พวกที่เสื่อมยศข้าราชการงานเมืองพดกันออกไปนั่นพดกันออกไปนี่เลื่อนคนไปที่นั่นพดคนนั่นไปนี่ไปใจเศร้าหมองฝุ่นมัวเกิดขึ้นอีกละมันเนี่ย
ย้ายกันไปย้ายกันมาอยู่พดกันไปพดกันมาเพิ่มกันขึ้นลงกันอยู่นี่นะเสียมยศกันนะคนที่ตั้งตัวไม่ได้แบบนี้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวนะงุดหงิดนะพดของเราทำไมให้เราไม่มีเรื่องราวทกเถียงทะเลาะกันวุ่นวายฟ้องกันฟ้องร้องกันวุ่นวายอยู่นั่นแหละเราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ศึกษาโอ้มันเรียนมาแล้วเป็นด็อกเตอร์ก็มีจากประเทศนอกเรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์การปกครองอะไรต่างๆกฎหมายทั้งหลายนั่นแหละการขาดศึกษาหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเสื่อมยศเราก็จะทุกข์โศกเศร้าตัวผัวเสียเมียก็ทุกข์ไปด้วยเมียก็เลยลูกก็ทุกข์กว่าพ่อนั่นเองตกตำแหน่งหน้าที่จากยศถาบรรดาศักดิ์ดูสิว่าเวลาหมดไปแล้วนี่จะไปได้สั้นสูงปานใดก็ตามท่านถึงเวลาปลดเกษียณแล้วก็ไม่มีอะไรบัดนี้จะมีอะไรแต่ก่อนมีตำรวจทหารห้อมล้อมไปที่ไหนรักษาความปลอดภัยเวลาพ้นเกษียณแล้วนั่นไปแต่ผัวกับเมียท่านน่ะไม่มีตำรวจทหารพ่อสักคนเดียวนั่งกินข้าวอยู่ผัวกับเมียเศร้าใจบางคนนะข้าราชการทั้งหลายนี่ลูกน้องก็ดีเคยเป็นลูกน้องกันอยู่ด้วยกันไม่ถามไม่ซักไม่ถามเลยมองหน้าแล้วก็เฉยนี่ลูกน้องกันมันก็ลูกน้องใจดำเข้าไปอีกแหละไม่ถามนายเลยแต่ก่อนเคยเป็นนายบัดนี้แหละไม่มีกำลังอะไรนั่นเสียมยศแต่เศร้าใจสิว่าไม่มีใครถามตนเองนี่ข้าราชการงานเมืองนายพลโทพลเอกหลายเยอะแยะเลยมาหาจิตใจเศร้าหมองทั้งผัวทั้งเมียโอ้อันนี้เป็นมาเสียมยศเคยมีข้าทาสบริพารทั้งหลายก็ไม่มีมีหมูมีฟูงห้อมล้อมเป็นหมูพิษฟูงก็ไม่มีเกิดมันน่าจะสุขมันไม่มีน้อยเท่าไหร่มันน่าจะสุขมันน่าจะสบายอยู่คนเดียวมันน่าจะสงบยิ่งน่าจะสบายมันเกิดทุกข์อีกเลยวันนี้เราเรียกว่าเสียมยศเกิดทุกข์ทุกข์วันนี้มันเราก็ระวังว่าทุกข์ทางกายมันก็ยังหนึ่งอยู่ทางกายก็คือมีโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆไม่รู้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรในปัจจุบันเนี่ยมีมากมายเลยญาติโยมก็ดีพระก็ดีมันก็เหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็เกิดทุกข์อีกมันอันนี้ทุกข์ทางใจวะน่ะมันแม่ขาดทรัพย์สมบัติอะไรเสียมลากเสียมยศมันก็ทุกข์มาแล้วทุกข์ก็ไปอีกซ้ำเข้าไปอีกทั้งโรคภัยก็เก็บมันก็เป็นอย่างนี้แล้วบัดนี้ถูกนินทาเข้าไปอีกเหยียดหยามเข้าไปหาใครก็นินทาว่าไม่ดีอย่างนั้นคนไม่ดีอย่างนั้นนี่ถ้าใครดีใครไม่ดีมันก็ถกเถียงกันทะเลาะกันนะครับนี่ใช่เด็กเลยทีเดียวมันทับใหญ่มันโตแล้วเนี่ยเป็นข้าราชการงานเมืองก็ดีเป็นผู้แทนรัฐบาลอะไรเนี่ยถกเถียงกันวุ่นวายไปหมดเลยแน่มันทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เนาะเราก็มาดูมันเพื่อให้เรามีสติปัญญาว่ามันเท่ามันแก่ปันนี้น่ะเป็นอย่างนี้ทำไมมันเถียงกันอยู่ไม่ศึกษาธรรมะถกเถียงทะเลาะกันนะมันเป็นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเสียมลากเสียมยศทุกถูกนินทาคนนั้นก็นินทาคนนี้นินทาคนนี้ฟ้องคนนั้นก็ฟ้องคนนี้อยู่คนนั้นดีคนนี้ไม่ดีฟ้องกันเถียงกันอยู่นินทากันเลยยิ่งทุกข์ใหญ่แล้วบัดนี้มันก็มาอยู่ที่ใจเพียงลงมารวมอยู่ที่ใจเพียงนี้นี่เรามาดูตรงนี้แหละตัณหา108ประการก็คือมีรากมียศสุขสรรเสริญเป็นอิทธารมอารมณ์ที่พอใจใครก็อยากได้อย่างนั้นนั่นอย่างได้อารมณ์ที่พอใจก็ว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจเป็นฝ่ายโลภะคือดังได้กล่าวมาคือไม่พอยับยั้งชั่งใจไม่ได้ใจตื่นเต้น
นั้นมันตื่นเต้นไม่ปกติเหมือนกับของที่ไม่ตั้งเป็นปกติมันกระดุกกระดิกอยู่นั้นมันเป็นทุกข์มันไม่รู้เนี่ยไม่ศึกษาธรรมะไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แม้ทางฝ่ายที่พอใจก็ดีมันก็ตื่นเต้นเราเคยเห็นไหมคนได้ลาภยศสุขสรรเสริญเดินไปเดินมาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังระวังมันจะเหยียบคนอื่นถ้าไม่มองหลงตนเองมันเป็นอย่างนี้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของคนควบคุมจิตใจไม่ได้ดูแลไม่ได้มันก็เลยตื่นเต้นเวลาเสียมรากสำยศทุกถูกนินทาหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าหิวคิ้วขมวดอิดโรยไปหมดนั่งสายซบเซาเหงาง่วงไปหมดเลยก็ดูเห็นไหมเราจะได้เห็นมันเป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์พอใจเป็นเรียกว่าโลภะอารมณ์ที่ไม่พอใจเรียกว่าโทสะเป็นกิเลสมันทำไมมันยังเกิดขึ้นอย่างนี้มันอยู่ในจิตใจของเราทั้งโลภะและโทสะนั่นติดมัน8เดี๋ยวเพิ่นยังเรียกโลกธรรม8มันอยู่ในจิตใจทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ใจของเรามันหลงเนี่ยตรงในสิบันนี้เราจะศึกษาเรื่องนี้จิตใจของเราไม่รู้เรื่องของอย่างนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติมันอยู่เฉพาะกับโลกนะมันก็เลยลุ่มหลงเมื่อจิตใจหลงนั่นเองจึงมีโลภะและมีโทสะเกิดขึ้นอันจึงเรียกว่าเป็นโมหะคือความหลงจึงได้เป็นอย่างนั้นที่โลกมันก็อยู่เป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้ถ้าหากเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเรียนรู้ดูเข้าใจหมดจึงได้เป็นผู้บรรลุธรรมจึงเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้คนอยู่ในโลกนี่มันโลกกระทำ8มันติดมัน8อยู่ในจิตใจนี่ครับแล้วก็ทุกข์วุ่นวายอยู่ในโลกนี่มันเป็นอย่างนี้เองนี่ผู้ที่ท่านพ้นทุกข์พุทธสโลกธรรมเมหิกิตังยสนกัมปติมันมาโลกกระทำ8นี่นะมีลาภมียศสุขสรรเสริญก็ดีเสียมลาภสมยศทุกถูกนินทาก็ดีไม่สัมผัสจิตใจของท่านคำว่าจิตใจของท่านไม่ยึดมั่นท่านรู้นั่นเองเมื่อจิตใจท่านรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้จิตใจของท่านจะปล่อยวางได้ไม่รู้จะมีสติปัญญาแค่ไหนเข้าใจได้อย่างไรจึงจะปล่อยจะวางได้เป็นอุเปกขาว่าธรรมชาติของโลกมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าโลกกวิทูลูกแกงโลกเรียนรู้ให้เข้าใจว่าโลกนี่เขาเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยอันนี้มันมาประสบพบเห็นกับพวกเราที่บัดนี้เราก็ต้องศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้สักทีเหมือนกันเรื่องอย่างนี้เราต้องศึกษาว่าโอ้คนอยู่ในโลกก็ติดอยู่อย่างนี้เองไอ้นั่นเป็นกิเลสเป็นจังสรุปมาให้เป็นกิเลสเป็นโลภะโทสะเป็นโมหะพุทธเจ้าท่านสอนโลกก็ทำ8มันติดมัน8นั่นเองกิเลส1000ตัณหา108มาศึกษากันมาเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะให้ตนเองนี่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ได้อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนที่ไหนก็ตามชาติใดภาษาใดก็ตามแล้วก็พยายามที่จะศึกษาเพื่อจะให้จิตใจของเรานี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่หลงไหลไปตามโลกธรรม8เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาสมรกิเลสในจิตใจของเราไม่ได้ไปศึกษาที่อื่นโลกมันเป็นให้เห็นอยู่แล้วอยู่กับตัวของเรานี่เองกับใจของเราอยู่แล้วเมื่อเรายังไม่รู้เราต้องดูทางนอกให้เขาแสดงอาการให้เห็นเรื่องอย่างนี้แล้วก็น้อมเข้ามาที่ตนเองเขาเรียกโอปัญญโกน้อมธรรมเข้ามาสู่ตนเรียกว่าน้อมสิ่งที่เห็นนั้นมาพิจารณาที่ตน
ก็เลยมาดูที่ตนมาดูที่จิตใจของตนนี่เป็นเรียกโอปนัญจิโกน้อมธรรมเข้ามาสู่ตนแล้วก็พากันพินิจพิจารณามันเป็นอย่างนี้ไหมมันเป็นอยู่ในโลกถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่พวกเรานี่แหละเราไม่รู้แล้วก็ไปไม่ได้ปลดเปลื้องตนเองไม่ได้มันก็จะติดนั่นนะติดอยู่ในโลกกระทำแปดนี่นะเราจะศึกษาเพื่อให้มีสติปัญญาให้จิตใจของเราเป็นกลางว่าโอ้อันนี้มีลาภมียศสุขสรรเสริญเป็นสิ่งที่สมมุติของโลกที่โลกปรารถนาความปรารถนาเป็นว่าเป็นกิเลสแต่ถ้าปรารถนามันถูกก็เป็นกิเลสเหมือนกันแต่มันจะควบคุมให้มันเข้าใจว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรและสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแบบไหนได้ศึกษาไปอย่างนี้ฉันเสียมรากสมยศทุกถูกนินทามันก็มีอยู่ในโลกนี่จะทำยังไงใครก็จะเห็นอยู่ในเสียมรากเคยมีเงินมากเคยค้าขายได้ดีมันไม่ได้ดีเนี่ยก็เรียกว่าเสื่อมสมยศจะพดกันอยู่อย่างนี้มันก็เห็นอยู่แล้วเกิดทุกข์ก็มันทุกข์กันอยู่ทั่วโลกนี่จะทำยังไงมันมีอยู่เขานินทานี่จะดีมันได้เขาก็นินทาไม่ดีเขาคือนินทาเราก็ต้องศึกษามันเห็นไหมแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์พิเศษเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงพ้นทุกข์ไปแล้วมันประเสริฐที่สุดเขาก็ยังดินทากาเลอยู่เนี่ยจะทำยังไงเราไม่ศึกษาเนี่ยภาษาเรานี่เขาก็นินทาทั้งบ้านทั้งเมืองที่เขาจะนินทาเขาก็ด่าเราได้ทั้งวันก็ได้นั่นแหละมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ดีมันก็นินทาไม่ดีมันก็นินทาจะทำยังไงแล้วจะไปที่ไหนบัดนี้เกิดมาแล้วมันจะไม่มีเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมันมีหมดนั่นนะสมัยครั้งพระพุทธการก็ดีเมื่อมีคนนินทาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านเห็นคนนินทาแล้วก็ต้องชวนพระผู้มีพระเจ้าไปอยู่รัฐอื่นในแคว้นอื่นดีกว่าที่นี่เขานินทากาเลเหลือเกินเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้นินทาพระพุทธองค์จึงตัดกับพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าหากเราไปรัฐอื่นเนี่ยไปเมืองอื่นเขานินทาเหมือนอย่างเดิมเราจะไปที่ไหนไปเมืองอื่นอีกแล้วเขานินทาเราอีกเราจะไปอยู่เมืองอะไรจะไปที่ไหนเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วนะในโลกนี้เนี่ยก็ต้องปักหลักสู้ก็คือปักหลักศึกษาเท่านั้นเย้โลกมันเป็นอย่างนี้ไม่เขานินทาเราจะไปทำไงคนที่ไม่รู้มันจึงนินทาคนที่รู้มันก็ไม่นินทารู้จักว่าคนเป็นคนดีคนดีมันก็นินทาคนไม่ดีมันก็นินทาแล้วก็แล้วก็ดูสติปัญญาของคนร้อนมากมันก็นินทาความร้อนด่าความร้อนหนาวมากมันก็ด่าอากาศว่ามันหนาวไงมันไม่รู้ฝนตกมากมันก็ด่าฝนอีกคนฝนไม่ตกมันก็ด่าอีกอย่างนี้จะทำยังไงล่ะแล้วจะไปทางไหนล่ะมันเป็นอย่างนี้ในชีวิตของคนเราเนี่ยโอ้พุทธองค์พันจึงสอนให้เรียนให้รู้ให้เข้าใจนี่โลกนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงถ้าเรามาพิจารณาดูดีๆแล้วตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี่มันมีคนนินทากันไหมมีคนด่าคนโกรธคนเกลียดกันให้เราเห็นไหมมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในโลกเราเคยเห็นไหมเนี่ยมันเห็นอยู่ในตาเนื้อเนี่ยเห็นอยู่นะเห็นตาเนื้อตาในมันไม่เห็นตาสติปัญญามันไม่มีมันขาดมันบอดก็ถือว่าเราเป็นคนตาบอดอยู่ตายังไม่ดีดีแต่ตาทั้งนอกตาในไม่ดีตาสติปัญญายังไม่ดีเมื่อมันไม่ดีก็เหมือนจิตใจของเราเนี่ยขาดสติปัญญาที่จะรักษาตนจะรอบรู้ดูสิ่งที่จะมากระทบตนหรือว่าตนเองจะรับอารมณ์นั่นก็เลยไม่รู้ไม่รู้ก็เลยต้องหวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นนี่เราจะพากันศึกษาเรื่องอย่างนี้เพื่อจะให้เข้าใจว่าเออ
ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะหลงกันไปอยู่อย่างนี้แหละโลกไม่เป็นธรรมดามันนี่จะศึกษาเพื่อให้ไม่ให้รู้เข้าใจในโลกสิ่งไม่รู้จะให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งนั้นว่ามันอยู่ยังไงมันเกิดขึ้นมายังไงเนี่ยมันตั้งอยู่อย่างไรแล้วมันดับไปที่ไหนมันอยู่ประจําโลกมันนี่มันมานานอย่างไรมาอย่างไรโลกมันตั้งมายังไงก็มันอยู่ของมันเองแท้ๆเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราไม่เกิดมามันก็เขาก็เป็นกันอยู่เราเกิดมาแล้วก็เป็นเกิดเราตายไปวะนี่เขาก็จะเป็นอีกอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยจริงหรือไม่จริงตรงนี้เราต้องวิเคราะห์เองของเราอ่ะนั่นก็จะได้เห็นชัดเจนเกิดขึ้นมาว่าโอ้พระพุทธเจ้านั้นสอนให้รู้ธรรมชาติของโลกนะเพื่อจะต้องให้มันพ้นโลกก็ต้องรู้โลกและเข้าใจในโลกอยู่ธรรมชาติของมันนะมันจึงจะพ้นได้ถ้าหากเราไม่มีสติปัญญารู้แล้วก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้นะแล้วก็ติดอยู่ในโลกธรรม8เนี่ยนะมันก็ละไม่ได้จิตใจมันเมื่อมันมาสัมผัสจิตใจนะนี่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งนะด้วยสติปัญญาของท่านรู้แจ้งเห็นจริงท่านก็หลุดได้ไปได้ไม่ขัดข้องไม่รู้ท่านจะมีความสุขแค่ไหนพระริเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพุทธองค์รู้แจ้งเห็นจริงแล้วพุทธองค์ก็ตัดเทศนาสั่งสอนภิกขุโนภิกขุณีพุทธบริษัททั้งหลายให้ศึกษามาเรื่องอย่างนี้ก็ได้มีผู้รู้ตามเห็นตามพระองค์สอนด้วยกันบรรลุธรรมมากมายในสมัยขั้งพุทธกาลก็ดีอุบาอาจารย์บวชสืบศาสนามาจนมาถึงพวกเรานี้ก็มีอุบาอาจารย์ที่รู้แจ้งเห็นจริงละปล่อยวางพ้นทุกข์ไปไม่รู้จีหมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์เนี่ยที่ท่านจะพ้นทุกข์ไปก่อนพวกเราพวกเรานี่ก็ล่มลุกคุกคานกันบำเพ็ญไม่รู้กี่ชาตินะพอจะได้มาถึงขนาดนี้ก็คงทำความดีมาหลายชาตินะเราต้องปลื้มใจที่ว่าเราได้ติดตามรอยยุคลทบาทองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ปล่อยปละละเลยในชีวิตทั้งตนไปอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไหนตั้งใจประพฤติปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ไม่เห็นแก่หลับแก่นอนอย่างเดียวปลุกตนเองให้ตื่นให้ชื่นขึ้นเพราะต้องการพ้นทุกข์มันเป็นเรื่องของตนเองจะให้คนอื่นไปปลุกเราทำไมเราต้องปลุกตนเองและคุมตนเองเพราะเราอยากพ้นทุกข์คนอื่นจะมาจูงให้เราพ้นทุกข์ก็คือมันเทศเท่านั้นแล้วก็มีสุตตามยปัญญาฟังเทศท่านก็นำไปพิจารณาให้เข้าใจก็ยังจะเกิดปัญญาขึ้นนั่งสมาธิจิตใจสงบเป็นสมาธิก็ต้องมีวิเคราะห์วิจารณ์ไตรตรองค่อยควรอะไรเพื่อจะเข้าใจภาวนามยปัญญาพวกกินตามยปัญญาจินตนาการคิดหน้าคิดหลังคิดไตรตรองค่อยควรยืนเดินนั่งนอนพวกนี้ก็จะสามารถมีปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นเข้าใจชัดเจนได้มันก็จะลุดไปเหมือนกันตามระดับทางเกิดของปัญญามี3ทางที่พระองค์สอนเอาไว้กินตามัญญปัญญาทางหนึ่งสุตตามัญญปัญญาทางหนึ่งภาวนามัญญปัญญาอีกทางหนึ่งทางที่จะเกิดให้ปัญญา3ทางนี่แล้วแต่บุคคลใดที่จะฝึกฝนอบรมตนเองในทางไหนที่จะทำให้เกิดสติปัญญาที่จะรู้โลกธรรม8ดังได้กล่าวมันได้แล้วก็จะแก้ไขตนเองไม่ให้จิตใจของตนเองมันติดยึดมั่นอยู่เราเรียกว่าจิตของเราไปยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยก็เรียกว่ามันติดมันแปดเนี่ยมันยึดเอาไว้มันไม่วางนะทำไมจึงยึดเอาไว้ก็มันหลงเนี่ยมันไม่เข้าใจไม่วางเนี่ยมันไม่วางมันก็ต้องเป็นกรรมก็ติดมือเนี่ยกรรมอยู่ไม่วางมันไม่แบออกไปมันก็ติดมือนั่นจิตใจของคนใดคิดอยู่กับอะไรนะยึดอยู่กับสิ่งนั้นนะเราเห็นชัดเจน
ถ้าพอวางออกไปมันสบายถ้ามารู้วางก็ตามสิ่งที่มันรู้มันสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาก็รู้จักใช้สิ่งนั้นที่เป็นประโยชน์แต่จิตมันก็รู้ว่าสิ่งนี้เกิดมาอย่างไรตั้งอยู่และดับไปที่ไหนใช้เป็นประโยชน์มีคุณค่าอะไรเนี่ยเรายังมีรูปร่างกายอยู่มันก็จะรู้เหมือนคนใส่เสื้อผ้านี่นะเครื่องนุ่งห่มใส่มันเป็นประโยชน์เพราะมีร่างกายอยู่ใส่ที่อยู่พักผ้าใส่เหมือนวัดวากุฏิวิหารศาลาที่เรานั่งอยู่วิหารใช่มันเป็นประโยชน์แต่ก็รู้ว่ามันเป็นของใครมันเกิดมาตั้งอยู่อย่างไรโยมบ้านช่องวันโยมก็ดีรถเรือมันของใช้เงินทองมันใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นแหละก็รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ตั้งอยู่ยึดมันเกิดทุกข์เพราะมันก็ไม่ใช่ของใครฮะเวลาคนตายไปก็ไม่ได้สักบาทเดียวในเงินโอ้ไม่ได้ไปได้สักบาทเดียวนี่มันก็เป็นอย่างนี้นะถ้าเราไปยึดเหนี่ยวเกินไปแล้วมาบำเพ็ญอย่างนี้ไม่ได้กลัวแต่ขโมยจะกระชมเอาเงินไปหมดเอาของไปหมดอันนี้เรามาได้แล้วก็ต้องชนะใช่ชนะละสิ่งนั้นมาได้มาบำเพ็ญได้มาฟังเทศได้ถ้าควรที่จะปลื้มใจว่าตนเองเสียสละออกมาได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติก็จะฝึกหัดตนเองให้ก้าวหน้าให้เจริญรุ่งเรืองเป็นหนทางที่ถูกต้องต้องการพ้นทุกข์เสียแล้วนั่นเป็นอย่างนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ฝึกฝนอบรมมาหลายภพหลายชาติท่านก็มีสติปัญญาแก่กล้าเรียกว่าอินทรีย์ 5สมบูรณ์มีสัททินทรีย์มีศรัทธาเป็นใหญ่ตั้งใจที่จะบำเพ็ญวิริยินทรีย์มีความเพียรพยายามที่สุดไม่ปล่อยปละเลยให้เสียเวลาเนี่ยจะตินสีมีสติรอบครอบทำอะไรทุกอย่างพยายามใส่สติมีสติในการทำเนี่ยแต่ตินสีสมาธินสีสามารถควบคุมดูแลจิตใจให้สงบเป็นสมาธิอยู่ในความคุ้มครองได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพิ่นปัญญินสีรอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงมาทั้งปวงก็คือหมดเลยทีเดียวนั่นน่ะสังขารทั้งหลายนี่โลกธรรม8มีลาภมียศสุขสรรเสริญท่านก็รู้เสียมลาภเสียมยศทุกข์ถูกนินทาท่านก็รู้ท่านรู้แล้วเป็นความรู้ของท่านที่จะรู้สิ่งของเดี๋ยวท่านก็คงจะวางเป็นกลางมันจิตใจของท่านวางเป็นกลางไว้ทั้งดีและทั้งไม่ดีเหมือนพวกเราไปเห็นสิ่งดีและสิ่งไม่ดีนี่อันนี้เขาว่าสมมุติว่าสิ่งดีอันนี้ก็สมมุติว่าสิ่งไม่ดีน่าจะทำอย่างไรทำให้จิตใจของเรานี่รู้เรื่องอย่างนี้เพื่อจิตใจของเราจะได้เป็นกลางอยู่อย่างเหมือนเราเห็นคนนี่ดีโอ้นี่เพิ่นว่าสมมติว่าคนนี่ดีอ้าวคนนี่ดีแล้วสมมุติให้คนเห็นคนนี่ไม่ดีเพิ่นเอ้าเขาสมมุติว่าคนนี่ไม่ดีแล้วคน2คนนี่เราจะทำกับเขาอย่างไรเวลาเราจะกลับบ้านเราจะทิ้งเขาไปบ้านตนเองได้ไหมเราจะหรือเราไปยึดคนที่ดีนั่นอยู่เราหนีไปไหนไม่ได้หรือเราไปยึดคนไม่ดีจะคุมมันไปคุมให้มันทำดีจนได้เนี่ยถ้าเราไปยึดมันอย่างนั้นเราจะทุกข์กับทั้งสองคนเลยทีเดียวแน่มันเป็นอย่างนี้สิเราก็ศึกษาเลยศึกษาทั้งดีและทั้งไม่ดีมันเป็นธรรมะหมดอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเหตุฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนเราเป็นของเหม็นเนี่ยคนนี้ก็อยากเดินหนีเหมือนกับแดดมันร้อนอย่างนี้แล้วก็ไประวังที่สิ่งมันดีสิบันเนี่ยสิ่งมันดีเป็นของที่จะหลงง่ายที่สุดแล้วเหนียวที่สุดแล้วมันกิเลสจะเหนียวแน่นที่สุดเพราะมันหลงสุขนะคำว่าติดสุขคนนอนอยู่ในห้องแอร์นี่แหละนอนสบายน่าร้อนในห้องแอร์นะหรือหนีไปไหนไม่ได้ออกจากห้องไม่ได้ไปโน่นไปนี่มาวัดมาวาก็ไม่ได้มันไปไหนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วไปติดอยู่ในบ้านนั่นเนาะก็ไม่เห็นสิ่งภายนอกมันก็เลยเรียกว่าโลกธรรม8มันติดอยู่มันไม่รู้นะคนที่ออกมาได้เขาก็ละได้ไปนั่นไปนี่ได้กันเรียกว่าคนนั้นละกิเลสไปได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็รุดออกไปได้แม้มันคิดถึงเป็นบางครั้งคราวก็ตามแต่มันก็วางได้เพราะมันไปต่างประเทศไปที่นู่นที่นี่ได้ไอ้บ้านนั่นเมืองนี่ได้เนี่ยมันกะละได้ต่างกันมันสบายกว่ากันนะมันอันละกิเลส
เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติสอนมาหลายครั้งหลายคราวเรื่องระบบจิตใจก็ดีให้รู้จักจิตใจของตนความคิดความอ่านของตนมันยึดมั่นถือมั่นอะไรมันติดอยู่ในอะไรบ้างนั่นเป็นประโยชน์ไม่ใช่โอ้นี่ถ้าสิ่งเป็นประโยชน์เอานี่แล้วมันพยายามที่จะทำสิ่งของนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดให้มีคุณค่าที่สุดเราก็พยายามค้นขวยสิ่งนั้นแต่ว่าจิตใจของเรานั้นก็ต้องให้ศึกษาว่าสิ่งนั้นคืออะไรคันสิ่งใดมันเสื่อมไปโอ้สิ่งนี้มันไม่ดีที่มันเสื่อมไปอย่างนี้มันไม่ดีเขาว่าอันนี้มันก็เป็นอย่างหนึ่งพระพุทธองค์จึงสอนว่าเป็นธรรมะทั้งคู่สุขกับทุกข์เขาเป็นคู่กันนะร้อนกับเย็นเขาเป็นคู่กันสุขกับทุกข์เขาเป็นคู่กันนะแม่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยสะอาดกับสกปรกเขาก็เป็นคู่กันอยู่ไงเนี่ยมันเป็นคู่กันเราศึกษาเนี่ยก็เป็นคู่กันอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นคู่กันเราก็ระวังเวลามันมีว่ามันสุขมันจะเกิดทุกข์คืนนี้ไปไม่ได้เนี่ยมันติดนะแต่มันละยากนะถ้าเราวิจัยดูดีๆแล้วถ้าเรามีลาภมีเงินมีทองมากอะไรต่างๆเกิดมียศสุขสรรเสริญจิตใจเขาหลงเราหลงไหมเราต้องดูให้ดีบัดนี้นะมันนี้ถ้าเสียมลาภเสียมยศทุกถูกนินทาจิตใจของเราเหี่ยวแห้งหลงไหมหงุดหงิดไหมเราก็มาวิจัยในเรื่องอย่างนี้แหละเรียกว่าวิจัยเรื่องกิเลสที่มันเกิดขึ้นสัมผัสแก่ตนอันนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในมงคลสูตรนั้นพุทธัสสโลกธรรมมิหิกิตังยสนกัมปติยโสกังวิรสังเขมังเอตมังคลมุตตมังท่านรู้ท่านเข้าใจนี่มันไม่สัมผัสจิตใจของท่านเลยทำไมมันจึงไม่สัมผัสเขาจิตใจท่านรู้เนี่ยท่านเข้าใจท่านไม่ยึดท่านรู้ท่านไม่ยึดเข้าใจทั้งดีและทั้งไม่ดีท่านไม่ยึดอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงกับอโศกังคือความไม่โศกเศร้าโศกาดูนกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีรากมียศสุขสรรเสริญท่านก็ไม่ตื่นเต้นมีเสียมรากเสียมยศทุกถูกนินทาท่านก็ไม่เหี่ยวแห้งจิตใจนะท่านก็ไม่โศกเศร้าโศกาอโศกังวิรสังเขมังท่านก็อยู่กับเสมสารจิตนะอยู่สบายนี่จะสบายแค่ไหนนี่มันพูดให้ฟังว่ามันสบายเฉยๆเขมังโสกังวิรสังเขมังเอตมังคารุตมังเป็นมงคลนั้นสูงสุดเป็นมงคลแล้วมันจิตใจของบุคคลที่ฝึกผลอบรมได้มันก็เป็นมงคลที่สูงสุดสิก็อยู่เหมือนกับเป็นคนใหม่แล้วเนี่ยเหมือนพวกเรานี่แต่ก่อนถ้าเกิดมันละไม่ได้มันเป็นเหมือนกับคนหนึ่งคนมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่แต่ถ้าเราละความโลภความโกรธความหลงได้แล้วมันก็เหมือนเป็นคนใหม่เพราะจิตใจมันเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วมันละความหลงไหลนั้นออกไปหมดแล้วก็มีแต่ความรู้มันความรู้ก็เหมือนกับบุคคลที่มีความฉลาดรู้จักถูกจักผิดรู้จักอะไรทำให้เกิดทุกข์อะไรทำให้เกิดสุขเขารู้หมดหนึ่งเขาก็เรียกและเข้าใจได้น่าจะมีความสบายจึงว่าเป็นมงคลทันที่เราคิดมงคลกันนี่ก็เพราะเราหลงกันขึ้นบ้านใหม่ก็ดีพระสวด9องค์อะไรก็มีแต่9แต่9ทั้งนั้น9องค์หมอโหนพามันหลอกเราทำไงเราก็หลอกไปมันถ้าบ้านหลังไหนมันจะมันเป็นมงคลวัดก็ดีสืบชะตาวัดสืบชะตาบ้านถ้าเจ้าของบ้านมันไม่ดีแล้วมันจะไปสวดที่ไหนล่ะพระสวดสัก100องค์มันจะเป็นมงคลไหมผัวเมียก็ผิดกันลูกก็ไม่ดีผิดกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะแล้วพระจะสวดที่ไหนมันจะเป็นมงคลไหมวัดก็เหมือนกันถ้าพระเนรไม่ดีเลยจะสวดสืบชะตาวัดมันดีอยู่แล้วนะนั่นคนเพียงไม่ดีมันก็ต้องมาศึกษาเรื่องคนนะก็สืบชะตาทางไหนวัดมันเป็นป่าไม้เป็นต้นไม้เป็นพื้นที่เป็นศาลาโบสถ์วิหารไม่เถียงใครเนี่ยเคยเห็นโบสถ์วิหารไปเถียงพระมั้ยก็เห็นพุทธรูปตั้งอยู่ในไม่เถียงพระเนรไว้ว่าให้เอากูมาตั้งไว้ที่นี่ยังไงอย่างนั้นนี่มีมั้ยพุทธรูป
นั่นแหละหลวงปู่ตื้อเพิ่นยังเทศว่าต้องทำใจให้เหมือนพระเจ้าทองก็เหมือนพุทธรูปร้อนท่านก็ไม่เดือดร้อนหนาวท่านก็ไม่เดือดร้อนจุดธูปอบจมูกท่านก็ไม่จามไม่ไอเหมือนกับพุทธรูปนั้นเราจะทำยังไงทำจิตใจให้เหมือนพุทธรูปทองเนี่ยเป็นอย่างนี้ผู้ที่ท่านพ้นทุกข์แล้วท่านน่ะท่านได้พวกเรานี่ยังไม่ได้เราก็จะศึกษาให้ใจเรามีสติปัญญารู้เพื่อจะได้เข้าใจให้ตามภาษิตที่ได้คิดเบื้องต้นไว้ว่าพุทธสโลกธรรมิหิกิตังยัสสนกัมปติอโศกังวิรสังเขมังเอตมังคลุตมังจิตใจของบุคคลใดโลกธรรม8สัมผัสไม่ได้บุคคลนั้นจึงจะไม่เศร้าโศกจึงอยู่เกษมสารมีความสุขสบายไม่รู้จะสบายแค่ไหนเหตุฉะนั้นการมารยายธรรมเรื่องการที่พวกเราจะฝึกพนุบรมตนเองให้รู้เท่ารู้ทันกับโลกธรรม8มาแต่ต้นจนอวสานนี้น่าขอยุติไปเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้แต่นี้ต่อไปก็ให้อยู่ในความสงบเพื่อจะให้เราเห็นเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพธิ์ชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา